นันเจองูด้วยนะคะเดี๋ยวนันจะมาเล่าให้ฟังคลิปหลังนะว่านันเจองูได้ยังไงตั้งแต่นันทํางานมานะคะทุกคนนันไม่เคยเจองูในบ้านมาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับนันอีกแล้วนะคะในช่องโคโลราโดเมาน์เทนไทม์นะคะก็ตามชื่อนะคะนันอาศัยอยู่ที่เมืองสตีมโบ๊ทสปริงส์นะคะรัฐโคโลราโดนะคะวันนี้นะคะนันก็จะมาแชร์นะคะว่าตอนนี้เมืองที่นันอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละเมืองนะคะแต่ละรัฐนะคะในประเทศอเมริกานะคะเขาก็จะมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างโคโลราโดเนี่ยรัฐเดียวกันเนี่ยบางที่ก็มีมาตรการใส่หน้ากากบางที่ก็ไม่มีนะคะอย่างเมืองที่นันอยู่น่ะคุณต้องสวมใส่หน้ากากนะคะถ้าสมมติคุณจะเข้าไปในห้างหรือซื้อของอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมุตินะคะคุณไม่สวมหน้ากากนะคะคุณก็จะโดนปรับนะคะเป็นเงิน 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 150,000 บาทนะคะนันจะไม่ไปพูดที่อื่นนะคะเพราะว่านันไม่รู้ว่าที่อื่นในอเมริกาเป็นยังไงนะคะนันจะพูดเฉพาะถึงเมืองที่นันอยู่นะคะเมืองนี้นะคะณปัจจุบันนะคะเขาก็ได้ทำการปลดล็อกดาวน์แล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีว่า work from home ตอนนี้ก็หมายถึงว่า safe at home นะคะคือถ้าสมมุติคนที่สามารถยังทำงานที่บ้านอยู่ได้นะคะเขาก็แนะนำนะให้คุณทำงานที่บ้านนะคะแต่งานบางอย่างนะคะคุณไม่สามารถทำที่บ้านได้นะคะคุณก็ไปทำข้างนอกได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะก็คือว่าคุณก็ต้องสวมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน6ฟุตนะคะก็จริงๆเขาเปิดปลดล็อกดาวน์เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานนะคะเขายังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะเพราะว่าเมืองที่นันอยู่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่ก็ยังปิดอยู่นะคะพนักงานโรงแรมส่วนใหญ่ก็ตกงานนะคะแต่ว่ามีบางคนที่ยังทำงานอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าโลพอดีนะคะเป็นช่วงหน้าโลแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็ทำความสะอาดที่เขาเรียกว่า spring cleaning นะคะก็หมายถึงว่าเช็ดตู้ข้างในเอาของออกมาหมดแล้วก็เช็ดทีละชั้นทีละชั้นอะไรประมาณเนี้ยคนเหล่านั้นก็ไม่ตกงานนะคะส่วนบางคนก็ตกงานนะคะอย่างถ้าเป็นร้านอาหารนะคะคนที่มีธุรกิจร้านอาหารก็ยังที่จะขายอาหารได้แต่ว่าลูกค้าก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งในร้านได้นะคะก็คือว่าถ้าคุณจะสั่งก็สั่งกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นทูโกนะคะส่วนร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมนั้นยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปขับรถตระเวนดูนะคะหรือขับรถผ่านก็ยังไม่แน่ใจว่าร้านทำเล็บหรือร้านทำผมเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนตัวนันนะคะเมื่อวานเป็นวันเสาร์นะคะนันก็กลับไปทำงานเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่หยุดงานมาเดือนกว่าๆนะคะจริงๆถามว่าในช่วงที่ผ่านมาน่ะนันหยุดงานไปเลยซะทีเดียวไหมก็ไม่นะคะเพราะว่านันเนี่ยมีบริษัททำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกค้าอยู่2คนนะคะซึ่งเขาก็มีบ้านอยู่หลายหลังเขาก็ไปอยู่หลังอื่นนะคะนันก็เป็นคนไปดูแลบ้านให้เขานะคะดูแลอะไรบ้างก็ดูแลในเรื่องของระบบน้ำนะคะระบบไฟต้องเช็คหมดทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 20,000 ตาราง 20,000 สแควร์ฟุตอ่ะซึ่งใหญ่มากใหญ่กว่าโรงแรมนะคะนั้นก็ต้องดูทุกห้องดูทุกชั้นนะคะว่าในบ้านระบบไฟโอเคไหมน้ำรั่วไหมนะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะน้ำมันรั่วเพราะว่าท่อนะคะมันในฝาผนังมันแตกนะคะน้ำมันก็รั่วมาจากชั้นบนนะคะลงไปถึงชั้นใต้ดินนะคะนั้นก็ต้องดูแลให้หมดทุกชั้นนะคะว่าโอเคนะน้ำไม่รั่วนะระบบไฟโอเคไหมนะคะแล้วก็หลังนี้นะคะนั้นไปดูบ้านให้เขาทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะส่วนอีกหลังนึงเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะนั้นก็เป็นคนไปดูแลบ้านให้เขานะคะหลังนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับหลังแรกนะคะหลังนี้ก็ไปเดือนละ2ครั้งนะคะไปดูเหมือนกันว่าระบบน้ำระบบไฟเป็นไงบ้างนั่นอยากจะบอกนะคะว่าหลังที่2ที่นั้นไปอ่ะ
นันเจองูด้วยนะคะเดี๋ยวนันจะมาเล่าให้ฟังคลิปหลังนะว่านันเจองูได้ยังไงตั้งแต่นันทำงานมานะคะทุกคนนันไม่เคยเจองูในบ้านมาก่อนจะบอกว่าเกือบช็อกตายนะคะเพราะว่านันเป็นคนที่กลัวงูมากๆนะคะทุกคนเพราะนั่นแหละไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจองูแบบจะสลบเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละนันก็ส่วนเมื่อวานนะคะวันเสาร์น่ะนันกลับไปทำงานเป็นวันแรกนะคะไปทำงานเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้า2คนแรกอ่ะนะคะพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยลูกค้าคนนี้เขาเป็นคนทำบ้านขายนะคะแล้วพอเขาเริ่มปลดล็อกดาวน์นะคะเขาก็อยากจะเอาบ้านเนี่ยไปขายนะคะไปลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงในนิตยสารนะคะนางก็เป็นคนไปทำความสะอาดเมื่อวานนะคะแต่ว่าบ้านมันก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเมื่อวานนั้นไป4ชั่วโมงไม่เสร็จนะคะวันนี้นางก็ไปอีก7ชั่วโมงนะคะก็ทำเสร็จนะคะทำคนเดียวช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นันจะไม่จ้างใครมาทำงานเพราะว่าอยากจะทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เราจ้างมาเขาโอเคหรือเปล่านะคะก็เลยตัดสินใจว่าไม่จ้างใครเพราะจริงๆช่วงเนี้ยพี่ๆคนไทยเขาที่เขาเรียกว่ามีงานทำแค่วันละ 2-3 วันก็โทรมาหานันว่ามีงานให้ทำหรือเปล่านะคะแต่ว่านันไม่รับใครทำงานช่วงนี้นะคะทำคนเดียวนะคะก็เมื่อวานนะทำ4ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ทำ7ชั่วโมงก็เสร็จนะคะสำหรับบ้านหลังนี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะคะช่างภาพก็จะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะเอาลงในนิตยสารนะคะก็ขายนี่แหละค่ะก็ถ้านันมีงานนะคะนันจะทำได้แค่วันละ4ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะทำได้มากกว่านั้นเพราะว่าสามีนันเขาหยุดงานวันอาทิตย์นะคะถ้าเป็นวันอื่นๆเนี่ยนันก็จะทำได้แค่ช่วงเช้าแล้วก็4ชั่วโมงเพราะว่าสามีนันนะคะเขาไปทำงานบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะคะนันก็จะต้องทำช่วงเช้าให้เสร็จก่อนบ่ายโมงแล้วจะกลับมาดูลูกเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยในการดูแลลูกแล้วช่วงนี้เราก็ไม่ไว้ใจใครนะคะที่เราจะจ้างมาเลี้ยงลูกนะคะนันเนี่ยถ้าสมมตินันไปทำงานช่วงเช้าใช่ไหมคะสามีเขาก็จะอยู่บ้านเขาจะช่วยลูกทำการบ้านเพราะว่าลูกเนี่ยเขาจะเรียนนะคะออนไลน์ช่วงเช้านะคะเวลา10โมงเช้าสามีก็อยู่บ้านก็จะได้ช่วยลูกนะคะส่วนตอนบ่ายเนี่ยนันกลับมาสามีก็ไปทำงานก็ต้องสลับกันนะคะทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีญาติแล้วก็ไม่ไว้ใจใครช่วงนี้นะคะนันกับสามีนะคะช่วงนี้ก็2คนก็ทำงาน8ชั่วโมงนันทำ4ชั่วโมงส่วนสามีทำ4ชั่วโมงนันทำช่วงเช้าสามีทำช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าจริงๆตารางงานของนันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็ยังไม่ได้โทรมานะคะแต่ว่าถ้านันไปทำงานนันบอกลูกค้าไว้เลยนะคะว่านันต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่านันไม่อยากจะทำงานไปแล้วคุณอยู่บ้านไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะมาจ้างเราเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถึงมันจะมีมาตรการปลดล็อกดาวน์ก็จริงแต่ว่าเป็นการปลดล็อกดาวน์เฉพาะคนทำงานนะคะคุณจะไปสังสรรค์ไปย่างบาร์บีคิวบ้านคนนั้นคนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเมืองที่นั่นอยู่เอาจริงๆนะคะว่าเขามีมาตรการที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะคะถ้าสมมติเขามีคำสั่งอะไรออกมาเนี่ยนั่นจะบอกว่าทุกคนนะทุกคนดีกว่าปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าได้ข่าวว่าที่อเมริกามีผู้ติดเชื้อเกือบล้านแล้วทำไมเมืองที่คุณอยู่ถึงมีการแจกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเมืองที่นันอยู่อย่างที่บอกว่าเขาปิดเมืองตั้งนานนะคะปิดเมืองตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเมืองที่นันอยู่นะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะคะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเที่ยวได้เพราะว่าก็ปิดเมืองนะคะแต่ว่าก็คือคนก็ยังจะออกไปทำงานได้นะคะแต่ว่าเที่ยวบินนะคะก็ไม่มีนะคะเที่ยวบินจะมาที่เมืองที่นันอยู่ไม่มีเพราะว่าเศรษฐกิจหลักนะคะในเมืองนี้ก็คือไรมาจากการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็นันก็เริ่มกลับไปทำงานนะคะถามว่าพอกลับไปทำงานจริงๆนะนันก็คิดถึงลูกมากๆนะเพราะว่าห่วงว่าเขาจะกินอะไรอยู่ยังไงเพราะว่าในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันตลอดนะคะพอกลับไปทำงานใจมันก็คิดถึงว่าเขาจะกินอะไรอยู่ยังไงเนี่ยนันก็เลย
จะทำงานเฉพาะช่วงเช้าอะไรเงี้ยช่วงบ่ายก็จะมาอยู่กับลูกนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะพวกเราจะไปแคมปิ้งกันนะคะแคมปิ้งช่วงนี้จริงๆก็ยังแคมปิ้งไม่ได้เพราะว่าที่เขาจะไม่ให้แคมปิ้งเนี่ยมันปิดแต่ว่าสามีเขาซื้อที่ดินเอาไว้นะคะนั่นก็จะไปแคมปิ้งที่ดินที่เราซื้อเอาไว้นะคะถ้าแคมปิ้งในที่ของคุณแคมได้แต่ถ้าไปแคมปิ้งในที่ที่เราต้องไปเช่าที่ยังไม่ได้นะคะทุกคนจริงๆตอนแรกสามีเขาจะไม่ซื้อรถบ้านนะคะเพราะเขาบอกว่าจะประหยัดเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวไม่ได้เขาก็เครียดเพราะว่าทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้อย่างน้อยนะเราก็ไปแคมปิ้งกันนะคะสามีก็เลยตัดสินใจไปซื้อรถบ้านมานะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยนันจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ารถบ้านที่สามีซื้อเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะทุกคนนันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็นันก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหลังนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย